บรรยากาศการจราจรบนถนนพระราม2ค่ะเข้าหลังจากวันหยุดยาว 3-5 มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือกลับจากการไปท่องเที่ยวพักผ่อนรถค่อนข้างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้แต่ภาพรวมของการจราจรบนถนนพระราม2สมุทรสาครรถยังเคลื่อนตัวได้ปกติขณะที่ถนนพระราม2แสมดำขาเข้ามีปริมาณรถจำนวนมากแต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ปกติแต่จะมีบางช่วงรถเคลื่อนตัวได้ช้ามากสลับกับหยุดนิ่งเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรผู้สื่อข่าวจึงได้ทำการสอบถามไปยังร้อยตำรวจเอกวุฒิชัยแสนแก้วรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลแสมดำผู้รับผิดชอบบริเวณดังกล่าวถึงต้นเหตุที่ทำให้รถติดยาวหลายกิโลร้อยตำรวจเอกวุฒิชัยเผยว่าสาเหตุเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนรถชนกัน4คันลวดแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการเคลื่อนย้ายรถทั้ง4คันเข้ามาไว้ด้านในจุดก่อสร้างเพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางการจราจรจึงทำให้การจราจรกลับมาเคลื่อนตัวได้ปกติรถสามารถใช้ความเร็วได้60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงร้อยตำรวจเอกวุฒิชัยเผยอีกว่าตนคาดว่ารถบนถนนพระราม2ขาเข้าจะแน่นหนามากๆช่วงเย็นวันนี้พร้อมยังได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังง่วงไม่ขับขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทขณะเดียวกันระหว่างทางที่ทีมข่าวลงพื้นที่ก็พบปัญหาที่เจอบ่อยของถนนพระราม2คือการปิดเส้นทางการจราจรทางเบี่ยงบางจุดไม่มีป้ายแจ้งเตือนหรือบางจุดที่มีการแจ้งเตือนแต่กระชั้นชิดเกินไปซึ่งอาจทำให้รถที่ขับมาเกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากเปลี่ยนเส้นทางการจราจรไม่ทันจึงฝากวอนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแก้ปัญหานี้ต่อไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน